Thank you.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Recital ของผมนะครับ Recital นี้เป็นการทริบิวต์ให้กับคุณเคิร์ต โรเซนวิงเกิลครับโดยผมจะเลือกเพลงของคุณเคิร์ตที่ผมชื่นชอบมาบรรเลงให้ทุกคนได้ฟังครับเพลงแรกที่จบไปคือเพลง East Coast Love Affair จากอัลบั้ม East Coast Love Affair ปี1996เป็นเพลงบัลลาดครับจุดเด่นของเพลงนี้คือคอร์ดที่ท่อน A จะมีความไม่ไดอะทอนิกอยู่ครับเช่นคอร์ดG flat minor 7ไปที่ B flat minor 7ไปที่ D minor 7พอท่อน B จะมีความไดอะโทนิกมากขึ้นมี2ไฟเพิ่มเข้ามาครับเพลงต่อไปที่ผมจะเล่นชื่อเพลง Mr. Hope จากอัลบั้ม Star of Jupiter ปี2012เป็นเพลงสวิงครับโดยจุดเด่นของเพลงนี้ก็ยังคงความไม่ไดอะโทนิกของคอร์ดในท่อน A อยู่ครับแต่ว่าต่างกับเพลงแรกตรงที่เพลงนี้จะเน้นการใช้คอร์ด major 7และ dominant 7 sus 4เป็นส่วนใหญ่ครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับThank you.
Thank you.
ครับที่จบไปคือเพลง Use of Light จากอัลบั้ม The Next Step ปี2001เป็นเพลง Contemporary Jazz ครับเพลงนี้จะมีคอร์ดที่ค่อนข้างอิสระแล้วก็มีการเดินทางของคอร์ดที่ค่อนข้างแปลกตาครับเช่น D minor ไปที่ E flat major 7ไปที่ B minor ไปที่ A minor ครับนอกจากนี้ยังมีคอร์ดที่หน้าตาแปลกประหลาดที่เราไม่ค่อยพบในเพลง Standard ด้วยครับเช่นคอร์ด C major 7 sharp 5ครับก่อนจะเข้าสู่เพลงสุดท้ายผมอยากขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอนและเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีมาตลอด4ปีในรั้วมหาลัยครับขอบคุณครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตผมในทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณสกายเก็ตหมอวินที่มาช่วยกันทำให้รีเซทัลนี้มันสมบูรณ์ครับขอบคุณออตโต้ที่มาอัดภาพและเสียงกีตาร์ให้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างผมแล้วก็ช่วยเหลือผมเสมอมาในยามที่ผมมีปัญหานะครับเพลงสุดท้ายคือเพลง Chivago จากอัลบั้ม The Next Step ครับเป็นเพลง 3-4 ครับเพลงนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่ามีความไดอะโทนิกมากที่สุดในรีเซทัลนี้แล้วครับแล้วก็ยังเป็นเพลงแรกที่ทำให้ผมได้รู้จักกับคุณเคิร์ตโรเซนวิงเกิลด้วยครับเชิญรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ